วัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์โอมศรีคเนศนะฮะค่ะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ปีฉลูใช่ค่ะอาจารย์โอมนะครับปีวัวทองปีวัวทองปีแห่งการต่อสู้อดทนนะอาจารย์โอมนะปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการต่อสู้นะครับปีแห่งการอดทนปีแห่งผู้กล้านะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีความเข้มแข็งใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอะไรนะถ้าใครอดทนได้ก็ถือว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะใครอ่อนแอก็แพ้ไปนะอาจารย์โอมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ถ้าเป็นทางจีนนะครับก็จะมีปีชงด้วยนะครับตรงนี้นะฮะปีชงนี้ก็จะมีกันอยู่นักษัตริย์สี่นักษัตริย์ใช่ค่ะตอนแรกคือปีชงปีแรกคือใช่ไหมครับปีชงปีแรกที่ 100% เลยนะคะอาจารย์องค์ก็คือปีมะแม่ชาวที่เกิดปีมะแม่นะคะรองลงมาก็จะเป็นชาวฉลูนะอาจารย์องค์แล้วก็ลำดับที่3ก็จะเป็นปีมะโรงนะคะแล้วก็ลำดับที่4คือคนที่เกิดปีจออันนี้คือปีปะทะของปี2564ครับผมซึ่งชงกับปีฉลูนั่นเองนะคะอาจารย์โอมว่าวิธีการแก้ยังไงบ้างเอ่ยก็ไปทำบุญเกี่ยวกับการแก้ปีชงที่วัดจีนนะครับที่จังหวัดที่คุณอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าปีชงนี่คือไม่ใช่ทางไทยนะครับแต่เป็นทางจีนก่อนนะครับทางจีนก็ไปแก้ปีชงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาจะนำไปไหว้เทพไทสวยเอี๊ยะแล้วก็ฝากดวงชะตาไว้แล้วก็ยันที่เก็บไว้ช่วงสิ้นปีก็นำไปเผาประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะใช่ค่ะส่วนทางไทยนะครับทางไทยก็เป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับการไปไหว้พระเก้าวัดนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับด้านการถือศีลนะครับสิ่งต้องห้ามสำหรับคนปีชงนะครับก็คือเกี่ยวกับการไปงานศพนะครับหรือไม่ก็งดของทานของงานศพประมาณนี้นะครับหรือมุมนึงก็คือให้ถือศีลหมั่นทำบุญไว้ก็จะดีประมาณนี้นะครับนี่คือปีชงนั่นเองค่ะเพราะนั้นก็คือคนที่เกิดปีชงก็ต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะคะพยายามปฏิบัติอะไรที่อยู่ในเรื่องของศีลธรรมคุณงามความดีนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อความผิดหรือการกระทำที่เสี่ยงเพราะว่าเกิดปีชงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นปี4ปีนักษัตริย์ที่ชงสำหรับปี2564นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเทปนี้นะคะสำหรับเดือนมกราคมนะคะรายการเปิดไพ่ทำนายดวงของเราเนี่ยก็จะมีการพยากรณ์12ราศีนะคะอาจารย์โอมประจําแต่ละเดือนซึ่งเดือนนี้เราก็จะมาพูดกันถึง12ราศีนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะอาจารย์โอมครับมกราได้อะไรมาผมดูราศีมังกรกันเลยนะครับราศีมังกรประจําเดือนมกราได้ไพ่ฤาษีนะครับเป็นไงบ้างคะอาจารย์โอมเหงานะครับเหงาๆเพราะนั่นคือชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้คุณก็จะเหงาๆเหมือนต้องเก็บตัวเหมือนต้องอยู่แบบนิ่งๆเหมือนอยู่แบบเรียบง่ายเหมือนต้องประหยัดต้องอดออมหรือไม่ก็ไปทําบุญถือศีลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีกมุมนึงคือชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนการสอบการวางแผนการศึกษาการใช้ความรู้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็อยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์ไม่หวือหวาใช่ไหมไม่หวือหวาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็อ้างว้างมีเหมือนไม่มีห่างๆเหินเหินหรือไม่ก็อยู่กันแบบประเภทแต่ว่าเหมือนเพื่อนกันอยู่กันแบบเหมือนแบบเรียบๆง่ายๆก็ดีนะคะก็ถือว่ามีความสุขดีไม่เกิดความขัดแย้งใช่ไหมใช่ครับเพราะนั่นคือช่วงนี้ดวงเดือนนี้ราศีมังกรก็จะอยู่แบบเรียบๆเงียบๆนิ่งๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีไปนะคะถ้าเป็นที่ต้องระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านอย่าฟุ้งซ่านนะครับหรือไม่อยากจะไปไหนก็คงจะไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้ต้องอยู่นิ่งๆเรียบๆไปก่อนประมาณนี้นะครับโอเคจบไปนะคะสำหรับชาวราศีมังกรต่อไปคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะได้ไพ่เกี่ยวพันเรื่องของโลกแห่งการจินตนาการเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีกุมก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังค้นคว้าหาตนเองค่ะอาจารย์โอมก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังจินตนาการในเรื่องราวหลายๆอย่างที่เขาพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทิศทางต่างๆในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะสำหรับชาวราศีกุมถ้าเป็นกลุ่มในเรื่องของสายงานเนี่ยก็แปลว่าในช่วงเนี้ยชาวราศีกุมกำลังพิจารณาวางแผนเกี่ยวพันกับการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็การปฏิบัติงานหรือการพยายามหาผลลัพธ์ต่างๆในเรื่องของการทำงานในเชิงทางบวกเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยการทำงานของชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการใช้วิสัยทัศน์หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาในเรื่องของระบบในเรื่องของเนื้องานซึ่งรู้สึกว่าชาวราศีกุมเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ใหม่ๆหรือจะมีการต้อนรับน้องใหม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ในส่วนของสายงานนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อหรือเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนชั้นล่างๆขึ้นมาเพื่อไปสู่พัฒนาการ
ติบโตถึงระดับผู้บริหารเกิดขึ้นก็เป็นได้นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะในชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวพันกับบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเรื่องของการซื้อของสวยงามซื้อของตกแต่งหรืออาจจะวางแผนในเรื่องของการเรียนการสอบก็เป็นได้สำหรับชาวราศีกุมนะเกี่ยวพันกับบุตรหลานนั่นเองถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินเนี่ยโทษนะคะถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักชาวราศีกุมช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าหันกลับมารักตนเองมากขึ้นค่ะอาจารย์โอมหันกลับมารักตนเองมากขึ้นกำลังทำเขาเรียกว่ามีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตนเองในลุคใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกุมนะก็แปลว่าในเดือนของเดือนมกราคมเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ชาวราศีกุมอาจจะอยากจะลดน้ำหนักอาจจะดูแลตนเองอยากจะเปลี่ยนบุคลิกภาพอยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้กับตนเองเพื่อสร้างสีสันให้กับตนเองแล้วก็คนรักนั่นเองหรือบางคนอาจจะทำตัวแอปเบลทำตัวดูเด็กลงนะคะทำให้ชีวิตของเขารู้สึกสดใสมากขึ้นสำหรับชาวราศีกุมนะคะอันนี้มาถึงราศีมีนนะฮะราศีมีนได้ไพ่อดทนอดกลั้นนะครับเพราะคือชาวนี้ช่วงนี้เดือนนี้ราศีมีนจะเป็นเดือนที่ต้องเข้มแข็งเดือนที่ต้องอดทนอดกลั้น คุณอาจจะได้เป็นคิงคิงก็คือความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจความเป็นระดับหัวหน้าแต่คุณต้องแบกภาระที่หนักอึ้งหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้นะครับหรือภาพรวมก็คือเดือนนี้สภาพจิตใจคุณต้องอดทนและเข้มแข็งเยอะๆใช่ไหมคะมีอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจร่างกายจิตใจคุณทำให้คุณรู้สึกอ่อนแออ่อนล้าทุกอย่างคือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งนักสู้ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในสายงานก็คือประมาณคุณต้องเป็นเหมือนหัวหน้าผู้นำต้องรับผิดชอบเยอะหรือต้องแบกภาระรับผิดชอบเยอะถ้าเป็นงานก็งานหนักเหนื่อยทำอยู่คนเดียวนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็เหมือนค่าใช้จ่ายรุมเร้าหรือมุมนึงคืออยากจะได้อะไรก็ต้องอดออมประหยัดไปก่อนนะครับยังไม่ค่อยได้ดั่งใจว่างั้นอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องความรักก็เหมือนประมาณต้องสู้ด้วยตัวเองคนเดียวเหมือนประมาณว่าไร้ที่พึ่งพานะครับเพราะนั่นคือเดือนนี้ราศีมีนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องสู้ด้วยตัวเองอดทนและเข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ประมาณนี้นะครับโอเคเพราะนั้นก็จบไปสำหรับ3ราศีแรกนะอาจารย์โอมนะคะก็แปลว่าในช่วงของปีใหม่ไทยเนี่ยได้หลายราศีก็ดูแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังคงต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องเพื่อเป็นการรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้ได้นะคะอาจารย์ใช่ก็ราศีมังกรก็ต้องอยู่แบบเรียบง่ายเงาๆหน่อยนะครับราศีกุมก็จะเป็นอะไรที่ดูแลตัวเองดูแลตนเองรักตนเองรักสวยรักงามนะส่วนราศีมีนก็ประมาณว่าต้องเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้อะไรประมาณนี้นี่คือ3ราศีนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็พูดอีกนะอีก3ราศีครับผมงั้นก็เดี๋ยวรอดูช่วงต่อไปครับผมครับครับผมก็มาถึงอีก3ราศีนะฮะราศีเมษพฤษภแล้วก็เมถุนใช่ค่ะอาจารย์โอมตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูว่า3ราศีจะเจออะไรบ้างได้ค่ะนะครับตรงนี้นะฮะอาจารย์นิชนันราศีเมษไปเลยอ่ะราศีเมษประจำเดือนมกราคมปีศักราชใหม่นะอาจารย์โอมเขาจะพบเจอกับอะไรนะคะโอ้โหชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่ผู้เปลี่ยนแปลงก็แปลว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีเมษจะรู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการตื่นเต้นการพัฒนาความสุขการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหม่นะคะชีวิตที่อยู่รู้สึกว่าจะมีความสุขมีความรื่นรมมากขึ้นนะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคมนะคะก็แปลว่าการทำงานหรือธุรกิจการใช้ชีวิตโดยรวมของชาวราศีเมษเนี่ยเหมือนจะตอบโจทย์หรือสิ่งที่เขาพยายามทำมาตลอดทั้งปีเนี่ยของปี2563เนี่ยต้นปีเนี่ยรู้สึกชาวราศีเมษจะได้รับผลงอกเงยออกมาในสัญญาณในทางที่ดีนะทำให้รู้สึกมีความสุขในการใช้ชีวิตรู้สึกอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จแล้วก็ไปในตามคันลองที่เขาต้องการค่อนข้างจะสูงนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยค่ะนั่นคือความโดดเด่นความเด่นดังของชาวราศีเมษเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีเมษจะได้รับการยอมรับนะคะจะได้รับเกียรติจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจะได้รับการนับถือเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการสอบการแข่งขันนะคะหรือการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยชาวราศีเมษรู้สึกจะมีความโดดเด่นได้รับการอุปถัมภ์หรือได้รับความเขาเรียกว่าเหมือนได้เห็นศักยภาพในหลายอย่างจากหัวหน้าผู้นำเกิดขึ้นนะคะทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยรู้สึกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะชาวราศีเมษช่วงนี้รู้สึกว่าจะมี
ใช้เงินอย่างมีความสุขเขาเรียกว่าได้เยอะก็จ่ายเยอะแต่จ่ายยังมีความสุขแล้วสามารถควบคุมบริหารจัดการได้ในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการซื้อของสวยงามนะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้เหมือนควันหลงปีใหม่ยังต่อมาอยู่นะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยทำให้ชาวราศีเมษยังอยู่ในควันหลงของปีใหม่อยู่ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเรื่นเริงทำกิจกรรมที่รู้สึกจะอยู่ในเรื่องของสายบันเทิงชอบฟังเพลงฟังเสียงดนตรีหรือถ้าเป็นการใช้ชีวิตแบบ new normal ทุกวันนี้ชาวราศีเมษก็ยังมีในเรื่องของความสุขความหลั่นล้าเป็นจุดยืนอยู่สำหรับชาวราศีเมษนะอาจารย์โอมนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยชาวราศีเมษก็เขาเรียกว่าเหมือนมีโอกาสลงเอยถ้าคนที่เป็นโสดเนี่ยก็รู้สึกจะว่าช่วงเดือนนี้จะเล็งคนที่รูปร่างหน้าตานะชาวราศีเมษเนี่ยจะมองคนรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีรูบุคลิกดีหรือบางคนอาจจะมีมุมมองใหม่ๆถ้าคนที่กำลังมองหาเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเน้นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนตรงสเปคนิดนึงชาวราศีเมษจะค่อนข้างจะเลือกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนค่อนข้างจะโดนใจเกิดขึ้นทำให้ชาวราศีเมษรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระดี้กระด้าในเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวางแผนในเรื่องของความรักร่วมกันอาจจะวางแผนโปรเจกต์ในเรื่องของงานมั่นงานหรือการไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะคะหรือมีการพบปะสังสรรค์หรือการออกไปทานข้าวใต้แสงเทียนดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรือใต้บรรยากาศที่ค่อนข้างจะดูสวยสดใสได้ใจชาวราศีเมษเลยทีเดียวสำหรับดวงราศีเมษประจำเดือนมกราคมโอ้โหนะคะไม่ธรรมดานะอันนี้มาถึงราศีพฤษภนะครับผมราศีพฤษภได้ไพ่สำเริงสำราญนะครับเพราะนั่นคือช่วงเดือนนี้ราศีพฤษภต้องระวังหนึ่งก็คือโดนหลอกโดนโกงโกหกนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือต้องระวังความลุ่มหลงนะฮะหรืออีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเสียรู้คนนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องประเภทด้านอบายมุขทุกด้านนี่คือชาวราศีพฤษภนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือชาวราศีพฤษภในเดือนนี้คุณอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทำกับคนเยอะๆทำกับคนหมู่มากอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในสายงานก็เดือนนี้เหมาะกับเกี่ยวกับพวกประเภทด้านงานออนไลน์งานสื่อสารหรือบริการทุกรูปแบบนะครับแต่อีกมุมนึงคือต้องระวังการเสียรู้หรือไม่ก็โดนหลอกนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณอาจจะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับของฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็ของที่เกี่ยวกับประเภทความอยากได้หรือไม่ก็ใช้เงินแบบประเภทดับกิเลสใช่ไหมดับกิเลสไม่เป็นเรื่องเป็นราวซื้อเพราะต้องการอยากได้เฉยส่วนอีกมุมนึงคือก็ต้องระวังโดนหลอกเหมือนกันนะครับโดนหลอกโดนโกหกส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้หรือตัวคุณเองเจ้าชู้เองนะครับหรืออีกมุมนึงก็คือเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับด้านรักซ้อนซ่อนเงื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือชาวราศีพฤษภครับผมเพราะฉะนั้นราศีพฤษภก็ควรใช้สติให้ดีหน่อยนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะอะไรที่มันตัดสินใจเร็วเกินไปโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาในการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะผิดพลาดในเรื่องของการตัดสินใจด้วยความอยากได้หรือเขาเรียกว่าการไม่ได้ไต่ตรองเท่าที่ควรเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภ อีกหนึ่งราศีนะอาจารย์โอมคือชาวราศีเมถุนเนาะประจำเดือนมกราคมเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมารับฟังกันโอ้ชาวราศีเมถุนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางนะคะทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างก็ยังอยู่ในแผนอยู่ในระบบนะเพราะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยประจำเดือนมกราคมจะเป็นช่วงเวลาในการใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับเรื่องยวดยานพาหนะออกพื้นที่หน่อยมากขึ้นนะคะหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เซฟมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการเขาเรียกว่าเหมือนมีการปรับปรุงบางอย่างให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแหละถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะก็จะเหมือนจะได้กัลยาณมิตรที่ดีในเรื่องของการชี้แนะถ้าคนที่ว่างงานหรือตกงานอยู่เนี่ยช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะได้รับโอกาสอาจจะมีเพื่อนสนิทนะคะมีคนรู้จักหรือมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะคอยให้โอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วหรือมีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วหรือคนที่ทำธุรกิจหน้าที่การงานก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นจุดที่จะค่อยๆพัฒนาเกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องบวกกับการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะในระหว่างการทำงานหรือระหว่างการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องในชาวราศีเมถุนยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของสวยของงามนะคะอาจจะต้องสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แหละในช่วงเดือนนี้ราศีเมถุนนะอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการพบเพื่อนการเจอเพื่อนเพื่อนเก่ามีโอกาสได้กลับมาเจอกันหรือบางคนอาจจะเพิ่งได้เดินทางกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดก็อาจจะต้องได้จ่ายเงินเกี่ยวพันเรื่องของงานเสียงอะไรนะ
สังสรรค์การจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับการกินดื่มเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการตกแต่งยวดยานพาหนะก็ได้บางคนชอบแต่งรถนะคะอยากแต่งรถให้ดูสวยงามดูมีอะไรมากขึ้นก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเรื่องของการตกแต่งยวดยานพาหนะเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะหรืออีกอย่างนึงบางคนเป็นการซื้อของฝากของกำนันก็ได้ในช่วงของเดือนนี้ยังคงเป็นควันหลงของปีใหม่ยังคงต้องใช้เงินเกี่ยวพันเรื่องการซื้อของฝากของกำนันไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณจะมีคนแนะนำให้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเหมือนจะมีคิวปิดค่ะอาจารย์องค์ชาวราศีเมถุนจะมีเพื่อนหรือมีคนแนะนำให้รู้จักกับคนที่เราเหมือนมีแอบปลื้มแอบชอบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่พัฒนากันจากบุคคลที่เป็นตัวกลางเกิดขึ้นก็เป็นได้ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนร่วมกันค่ะทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วมีความสุขร่วมกันกับคนที่เรารักนั่นเองสำหรับชาวราศีเมถุนอาจารย์โอมนี่ก็3ราศีหลังนะคะอาจารย์โอมครับผมครับก็หมดไปกับอีก3ราศีนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเทปหน้านะครับเราจะมาดูกันอีก6ราศีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอมศรีคะเนศค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉายพิรมพรก็ขอลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ